นางโอก้าชูเมโลตาปิโอล่าภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา19:02 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเมอีชโลโมเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางบราค่าชโลโมภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางโอก้าชูเมโลตาปิโอล่าภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา19:02 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเมอีชโลโมเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางบราค่าชโลโมภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย